เหล่านี้ได้ชื่อว่าผิดศีลข้อ5เป็นอาจินเมื่อใกล้จะละโลกก็จะเห็นกัมมนิมิตที่ตนเองทำไว้และมีคตินิมิตดำมืดสนิทดึงดูดไปเกิดในมหานรกขุม5ถ้าอดีตชาติเป็นคนผลิตน้ำเมาก็จะไปเกิดอยู่ในปล่องภูเขาน้ำกรดขนาดใหญ่ถ้าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ก็จะไปอยู่ในภูเขาลูกใหญ่กลางมหานรกตัวของสัตว์นรกก็จะมีขนาดใหญ่เช่นกันถ้าเป็นผู้ผลิตรายย่อยซึ่งมีหลายรายก็จะไปเกิดรวมกันในภูเขาขนาดย่อมไล่เลี่ยต่างกันตามอำนาจกรรมส่วนพวกซื้อหุ้นถือหุ้นรวมทั้งพวกที่มีส่วนให้บริษัทน้ำเมาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็จะไปเกิดร่วมกับผู้ผลิตน้ำเมาซึ่งเป็นเจ้าของถือหุ้นใหญ่พวกถือหุ้นรายใหญ่ก็จะมีร่างกายที่ใหญ่และอายุยืนยาวพวกถือหุ้นรายย่อยก็จะมีร่างกายที่เล็กกว่าและอายุสั้นกว่าเหล่าสัตว์นรกที่เป็นอดีตผู้ผลิตนี้ต่างก็จะอ้วกออกมาเป็นน้ำกรดสีดำร้อนเป็นจำนวนมากน้ำกรดสีดำร้อนก็จะกัดกินร่างของสัตว์นรกได้รับความเจ็บปวดทรมานจนตายถ้าจะพยายามหนีขึ้นมาจากปล่องภูเขาน้ำกรดก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้หอกทิ่มแทงร่างทำให้ไม่สามารถขึ้นมาจากปากปล่องน้ำกรดได้พวกที่เป็นผู้ขายรายใหญ่และรายย่อยก็จะไปเกิดในบ่อพักที่มีเอาไว้รองรับน้ำกรดร้อนที่ไหลออกมาจากปล่องภูเขาน้ำกรดสัตว์นรกซึ่งมีจำนวนมากแออัดยัดเยียดอยู่ในบ่อพักตายเกิดตายเกิดเป็นเวลายาวนานและถ้าพยายามจะหนีขึ้นมาจากบ่อพักก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้หอกทิ่มแทงให้กลับลงไปอยู่ในบ่อพักเช่นเดิมในมหานรกขุม5นี้จะมีลำธารน้ำกรดไหลทอดยาวเป็นจำนวนมากซึ่งน้ำกรดเหล่านี้เกิดมาจากสัตว์นรกที่เป็นอดีตผู้ผลิตน้ำเมาได้อ้วกออกมาจนเป็นลำธารน้ำกรดสีดำร้อนดังกล่าวพวกที่เป็นอดีตนักดื่มน้ำเมาเมื่อมาเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะถูกนายนิรยาบาลจับตรึงกับพื้นแล้วนายนิรยาบาลก็จะใช้กระบวยเหล็กร้อนตักน้ำกรดสีดำร้อนจากลำธารน้ำกรดจากนั้นก็จะนำน้ำกรดมากรอกใส่ปากของสัตว์นรกจนเต็มท้องน้ำกรดก็จะกัดกินร่างของสัตว์นรกแหลกเหลวจนตายในที่สุดสัตว์นรกบางพวกเป็นอดีตบริษัทโฆษณาขายน้ำเมาก็จะถูกขวดเหล้าเหล็กร้อนขนาดใหญ่ตกใส่ร่างจนแหลกเหลวตายในที่สุดพวกที่เป็นนักคิดออกแบบโฆษณาเหล้าเมื่อเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะปวดหัวอย่างหนักหัวจะบวมขึ้นเรื่อยๆสัตว์นรกจะร้องครวญครางจนในที่สุดหัวของสัตว์นรกก็จะระเบิดออกเมื่อหัวระเบิดก็จะมีน้ำกรดสีดำกัดกินร่างของสัตว์นรกจนแหลกเหลวตายในที่สุดบางพวกอดีตเคยเป็นนายแบบโฆษณาน้ำเมาเมื่อเกิดเป็นสัตว์นรกก็ถูกนายนิรยาบาลจับถลกหนังออกทั้งตัวแล้วนำน้ำกรดสีดำร้อนมาเทบนร่างของสัตว์นรกจนแหลกเหลวและตายในที่สุดอดีตนางแบบก็เช่นกันจะถูกนายนิรยาบาลจับตัวและถลกหนังออกทั้งตัวแล้วนายนิรยาบาลก็จะนำน้ำกรดสีดำร้อนมาเทบนร่างของสัตว์นรกเจ็บปวดทรมานจนตายถ้าเป็นอดีตผู้ให้การสนับสนุนและเผยแพร่การดื่มน้ำเมาเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะปวดที่ดวงตาทั้งสองตาของสัตว์นรกจะค่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆแล้วตาก็จะระเบิดออกเป็นน้ำกรดสีดำกัดกินร่างของสัตว์นรกจนแหลกเหลวและตายในที่สุดเมื่อสัตว์นรกหมดกรรมจากมหานรกสัตว์นรกก็จะวิ่งทะลุผ่านมหานรกเข้ามาสู่อุสุธนรกซึ่งมีนายนิรยาบาลยืนรอรับอยู่แล้วสัตว์นรกจะถูกจับตัวและลากตัวไปโยนลงในแม่น้ำกรดสีดำร้อนถ้าสัตว์นรกพยายามว่ายกลับเข้ามาหาฝั่งนายนิรยาบาลก็จะใช้หอกทิ่มแทงร่างของสัตว์นรกเพื่อให้กลับเข้าฝั่งไม่ได้เหล่าสัตว์นรกก็พยายามแหวกว่ายน้ำกรดเพื่อไปยังฝั่งตรงข้ามในขณะที่ว่ายไปน้ำกรดก็จะกัดกินร่างของสัตว์นรกไปเรื่อยๆได้รับทุกข์ทรมานอย่างหนักส่วนภายใต้แม่น้ำกรดนั้นก็จะมีนายนิรยาบาลคอยขัดขวางโดยการดึงขาของสัตว์นรกเอาไว้สัตว์นรกว่ายไปไหนไม่ได้
ต่างก็สำลักน้ำกรดและถูกน้ำกรดกัดกินร่างจนตายส่วนสัตว์นรกที่เหลือก็จะรีบว่ายหนีไปอย่างรวดเร็วเพื่อไปให้ถึงอีกฝั่งแต่กว่าจะว่ายไปถึงก็จะถูกน้ำกรดกัดกินร่างอย่างทุกข์ทรมานอีกยาวนานเมื่อว่ายไปถึงอีกฝั่งก็ตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งด้วยมีความหวังว่าจะรอดแต่เมื่อวิ่งขึ้นฝั่งได้ก็จะมีขวดเหล้าเหล็กร้อนขนาดใหญ่ตกใส่ร่างจนแหลกเหลวเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่แล้ววิ่งต่อไปก็จะมีน้ำฝนกรดร้อนตกใส่ร่างของสัตว์นรกน้ำกรดก็จะกัดกินส่วนต่างๆจนแหลกเหลวและตายในที่สุดสัตว์นรกในอุสธนรกนี้ต้องถูกทรมานทั้งบนบกและในน้ำสลับไปมาเช่นนี้อยู่ยาวนานจนหมดกรรมเมื่อสัตว์นรกหมดกรรมจากอุสธนรกก็จะวิ่งเข้าสู่ยมโลกซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ยืนรอสัตว์นรกอยู่ด้านนอกของยมโลกสัตว์นรกจะถูกจับกุมตัวแล้วนำเข้าสู่ยมโลกเพื่อไปพิพากษาโทษทันต่อที่หน้าบัลลังก์ของพญายมราชถ้าสัตว์นรกยังมีวิบากกรรมอยู่บัญชีของสุวรรณเลขาก็จะสว่างขึ้นแล้วจะมีภาพของการทำผิดศีลข้อ5บังเกิดขึ้นที่หน้าบัลลังก์ของพญายมราชพญายมราชก็จะพิพากษาให้มารับกรรมต่อในยมโลกสัตว์นรกจะถูกนำตัวไปโยนลงในหลุมเพลิงกลางยมโลกจากนั้นเจ้าหน้าที่จะจับกุมตัวสัตว์นรกไปกรอกด้วยน้ำทองแดงร้อนสัตว์นรกก็จะถูกน้ำทองแดงร้อนกัดกินร่างจนแหลกเหลวตายในที่สุดและจะต้องถูกกรอกด้วยน้ำทองแดงร้อนเช่นนี้อีกยาวนานเมื่อหมดกรรมจากยมโลกก็จะไปเกิดเป็นเปรตที่เขาตรีกูฏต้องอ้วกออกมาเป็นน้ำกรดสีดำร้อนแล้วจะต้องเลียและกินน้ำกรดสีดำร้อนที่อ้วกออกมาเข้าไปอีกเป็นเช่นนี้ยาวนานทุกทรมานมากเมื่อหมดกรรมจากการเป็นเปรตก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทสัตว์เลื้อยคลานเริ่มจากสัตว์ตัวเล็กๆ เช่นเกิดเป็นไส้เดือนกิ้งกือกิ้งก่าเป็นต้นถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะไปเกิดเป็นงูใหญ่หรือเกิดเป็นจระเข้เป็นต้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นคนใบ้บ้าปัญญาอ่อนถ้ากรรมจางลงมาอีกก็จะมาเกิดเป็นคน IQ ต่ำมีพ่อแม่ขี้เมาถ้าเป็นคนขายเหล้าก็จะมีลูกเป็นคนปัญญาอ่อนแม้ถ้ามาเกิดเป็นคนปกติก็ยังต้องมาเกิดในแวดวงของนักเลงน้ำเมาในระหว่างนี้ถ้าวกกลับไปดื่มเหล้าอีกก็ต้องกลับเข้าสู่วงจรของน้ำเมาอีกไม่รู้จบสิ้นเป็นเวลายาวนานเมื่อเราได้รู้ซึ้งถึงวงจรของน้ำเมามหาโทษแล้วก็ควรหลีกหนีให้ไกลที่สุดเพื่อไม่ให้มีวิบากกรรมติดตัวข้ามชาติ